สวัสดีค่ะทุกคนและพวกคุณอยู่กับนิสิตฝึกงานจุฬารุ่นที่11และที่นี่คือนิมิตโคยฟาร์มและพวกคุณอยู่กับรายการไกลบอกมาแล้วจะมาทำงานแล้วเฮ้ยพี่บอยคะหนูสงสัยอะว่าปลาจะกว่ามันจะมาอยู่ในบ่อยังทำยังไงบ้างหรอคะลูกก็ลองไปท่ามปลาดูสิดีจ้าฉันจะมาเล่าให้พวกเธอฟังเองเธอเคยสงสัยไหมว่าก่อนที่ฉันจะมาอยู่ในบ่อสวยๆแบบนี้ฉันต้องผ่านอะไรมาบ้างกันนะถ้าอยากรู้แล้วก็ไปดูกันเลยเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อ1ปีก่อนคุณนิมิตได้ทำการเลือกพวกเรามาจากฟาร์มที่ญี่ปุ่นบ้านเกิดของฉันเองอันยองฮาไซโยเอ้ยบองชูเอ้ยโคนิจิวาเอ้ยถูกแล้ว หลังจากนั้นฉันก็ขึ้นเครื่องบินมาเพื่อเดินทางมาที่ประเทศไทยค่ะแล้วก็เดินทางต่อมาที่นิมิตโคยฟาร์มที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองเย้ๆถึงแล้วแต่คิดว่าฉันจะออกมาโชว์ตัวได้แล้วล่ะสิยังก่อนจ้าฉันต้องไปกักตัวในห้องกักโรคของฟาร์มตามมาตรฐานของกรมประมงถึง30วันเลยนะว้าวแล้วเมื่อครบ7วันนับตั้งแต่วันที่พวกฉันมาถึงไทยพวกพี่ๆจากกรมประมงก็จะมาตรวจสุขภาพโดยรวมของพวกเราล่ะพอครบ21วันพี่ๆจากกรมประมงก็จะมาตรวจพวกเราอีกรอบแต่ว่าการตรวจโรคครั้งนี้จะเป็นการตรวจโรค KHVซึ่งถ้าหากเจอปลาตัวหนึ่งที่มีโรคนี้จะต้องถูกทำลายทิ้งทั้งโรงเรือนเลยนะและเมื่อกักโรคครบ30วันก็ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าปลาของเราสุขภาพแข็งแรงนั่นเองหลังจากกักโรคครบ30วันแล้วพี่ๆก็จะพาฉันและสไลเดอร์เพื่อลงมาที่บ่อดินและก็เพิ่มขนาดนั่นเองและเมื่อถึงเวลาพี่ๆก็จะลากพวกฉันขึ้นมาคัดเลือกปลาให้ตรงตามบิวตี้สแตนดาร์ดของปลาครับตามต้นตำรับของญี่ปุ่นซึ่งปลาของเรามีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนเลยนะพอคัดปลาเสร็จแล้วเราก็จะถูกพี่ๆนำมาลงบ่อปูนแยกตามสายพันธุ์และตามฟาร์มที่เรามานั่นเองและนอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขภาพปลาเป็นประจำตลอดระยะเวลาการเลี้ยงด้วยนะว้าวหลังจากนั้นลูกค้าที่น่ารักของเราก็จะมารับพวกเราไปดูแลต่อที่บ้านโดยสามารถเลือกปลาที่หน้าฟาร์มหรือช่องทางออนไลน์ได้ผ่านไลฟ์ประมูลปลาทาง LINE หรือ Facebook โดยการประมูลปลาผ่าน LINE Open Chat จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงพฤหัสรวมไปถึงวันเสาร์แต่ว่าการไลฟ์สดประมูลปลาจะมีทาง Facebook เท่านั้นมีเพียงแค่วันศุกร์และวันอาทิตย์เท่านั้นนะเมื่อพวกเรามีลูกค้าที่น่ารักนักเราไปดูแลต่อแล้วพี่พนักงานในฟาร์มก็จะเตรียมตัวส่งพวกเราไปที่อยู่บ้านใหม่นั่นเองเย้ๆถึงบ้านใหม่แล้วแต่ที่นิมิตโคยฟาร์มยังมีปลาค้างสวยๆอีกหลายตัวที่ยังรอลูกค้าให้น่ารักทุกคนมารับไปเลี้ยงดูต่ออยู่นะหากสนใจเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่ LINE Open Chat หรือ Facebook นิมิตโคยฟาร์มสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบมากเลยนะคะพวกเราทางกลุ่มคณะผู้จัดทำนักศึกษาฝึกงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดิฉันอัชริยาชูคำลือค่ะดิฉันปวีณิดาปฐมวรรณค่ะดิฉันยมิถาวังตานค่ะและต้องขอขอบคุณทางคณะสถาปัตยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทางทีมงานของนิมิตโคยฟาร์มมากเลยค่ะสุดท้ายนี้คิดถึงปลาครับต้องคิดถึงนิมิตโคยฟาร์มYeah!